วันนี้จะชวนทุกคนไปตามรอยพระเจ้าตากสินกับหมอบัญชากันที่นครศรีธรรมราชครับพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะครับหมอบัญชาจะพาพวกเราไปตามรอยปริศนาที่ว่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้โดนสำเร็จโทษแต่ว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงหนีไปที่นครศรีธรรมราชว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและมีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกการมาถึงของพระองค์บ้างก่อนที่จะเกิดการเสียกรุงนะครับ2310เนี่ยนะครับทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าเกิดความปั่นป่วนมากแล้วหลายคนก็เริ่มออกแล้วเพราะว่ามั่นใจแล้วว่ากรุงแตกแน่เลยคนที่ออกรายแรกคือพระยาตากนะก็ฝ่าด่านออกไปแล้วก็ไปตั้งหลักอยู่ที่เมืองจันทน์ขณะเดียวกันเนี่ยนายท้องด้วงก็คือรัชกาลรัชกาลที่1เนี่ยนะครับท่านเนี่ยได้รับการแต่งตั้งออกมาเป็นยกกบฏเมืองราชบุรีเพราะเดิมเนี่ยท่านเป็นมหาดเล็กก็อยู่ในวังอยู่กับเจ้าตากรู้จักกันเช่นเดียวกันกับเจ้าหนูเจ้านครที่ชื่อหนูเนี่ยก็มาเป็นยกกบฏอยู่เมืองนครเหมือนกันเดิมก็เป็นมหาดเล็กพวกนี้รู้จักกันตอนนั้นเนี่ยนายท้องด้วงมาเป็นยกกบฏราชบุรีแล้วเจ้านครหนูเนี่ยก็มาเป็นยกกบฏอยู่เมืองนครแล้วมีประหลัดชื่อพัดนะครับมีประหลัดเมืองชื่อพัดตอนอีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ขออนุญาตผูกนิดนึงก็คือว่ามีครูบาอาจารย์เจ้ารูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพนัญเชิงชื่อว่าสีท่านก็ออกมาด้วยเพราะท่านเป็นคนนครท่านก็เลยออกจากวัดพนัญเชิงออกจากอยุธยามาอยู่ที่เมืองนครกรุงก็เสีย2310หลังจากเสียกรุงแล้วเจ้าตากก็เข้ามาไล่พม่าได้ฟื้นฟูตั้งธนบุรีได้แล้วก็ทรงก็ไปปราบก๊กพระฝางนะครับท่านก็ไปปราบได้ปราบเจ้าเมืองพิษณุโลกได้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยกรมหมื่นเทพพิพิธนะครับซึ่งไปตั้งก๊กอยู่ที่เมืองพิมายพญาตากก็ไปตีได้พอตีได้เสร็จเนี่ย2312พระเจ้าตากสินเนี่ยก็ทรงกรีธาทัพลงมาตีเมืองนครติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนปริศนาร่องรอยพระเจ้าตากสินที่เมืองนครได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม